จุดตรวจหาเชื้อเชิงรุกภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีประชาชนรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เริ่มลดลงนะคะจังหวัดจึงเตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการในสัปดาห์หน้าแล้วค่ะขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังประกาศเลื่อนผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้แต่ว่าพอตกค่ำค่ะกลับได้รับวัคซีนเพิ่มจึงต้องมีการนัดให้ประชาชนมาฉีดอีกครั้งค่ะประชาชนในตัวเมืองนครศรีธรรมราชทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนมากหลังเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้ค่ะเนื่องจากเดิมนั้นมีการประกาศเลื่อนการฉีดไปแล้วจากเหตุวัคซีนนั้นไม่เพียงพอแต่ตกค่ำกลับได้รับวัคซีนมาเพิ่มกว่า 1,500 โดสก็ทำให้ทางจังหวัดนั้นต้องแจ้งให้ประชาชนที่ได้รับการแจ้งยกเลิกนัดไปแล้วนั้นต้องกลับมารับวัคซีนตามนัดปกติค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลาการตรวจหาเชื้อเชิงรุกบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงในคลัสเตอร์ต่างๆยังมีประชาชนทยอยเข้ารับการตรวจแม้ว่าในแต่ละวันลดน้อยลงไปแล้วนะคะทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาผ่อนคลายบางมาตรการในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ประสบปัญหาการว่างงานกว่า1ปีกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า21ล้านบาทจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะ